ค่ะจากอินเดียนะคะพาไปดูที่อังกฤษค่ะชาวเมืองบริสโตลของอังกฤษนะคะประท้วงต่อต้านมาตรการคุมเข้มโควิด-19จนทำให้เกิดการประทะกับตำรวจขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อชาวเมืองบริสโตลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษหลายพันคนรวมตัวกันใจกลางเมืองต่อต้านมาตรการคุมเข้มการระบาดโควิด-19รวมถึงการรวมตัวเพิกเฉยต่อคำเตือนของตำรวจท้องถิ่นที่ต้องการให้พวกเขาแสดงความเห็นหรือประท้วงผ่านโลกออนไลน์แทนเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสระบาดรุนแรงมากกว่านี้ผู้ประท้วงจุดไฟเผารถตำรวจยิงพลุใส่เจ้าหน้าที่นะคะตลอดจนบุกเข้าไปภายในอาคารสำนักงานตำรวจพ่นสีกราฟฟิตี้ใส่ทำให้ตำรวจบางส่วนต้องสวมชุดปราบจราจรเต็มรูปแบบใช้กระบองและโล่ในการขับไล่ผู้ประท้วงออกไปจากพื้นที่การประท้วงของประชาชนมีขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่านร่างกฎหมายใหม่ของตำรวจที่จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงบนถนนจำกัดเวลาและเสียงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางสภาค่ะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นชื่อนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นนักทวีตเลยนะมีอะไรก็จะใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารไปยังประชาชนนะครับหลังๆนี่หายไปเลยหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งไปล่าสุดนี้ที่ปรึกษาของอดีตผู้นำสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาสู่โลกโซเชียลแล้วแต่ว่าจะมาเล่นแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับเจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับสำนักข่าว Fox News นะครับว่าเรากำลังจะได้เห็นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กลับคืนสู่สื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าบนแพลตฟอร์มของเขาเองมันจะกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดบนโลกออนไลน์แล้วก็จะสามารถกำหนดนิยามใหม่ของเกมการเมืองได้โดยสิ้นเชิงการให้สัมภาษณ์ของมิลเลอร์กับ Fox News นะครับมีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยถูกสื่อสังคมออนไลน์หลายเจ้ายกเลิกบัญชีผู้ใช้งานไปนะครับทั้ง Twitter Facebook นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนและทำให้ประชาธิปไตยอันเป็นรากฐานของสังคมอเมริกันนั้นต้องสั่นคลอนครับที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้ Twitter ในการสื่อสารกับกลุ่มที่สนับสนุนของเขามาตลอดระยะเวลากว่า10ปีแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขาแล้วนะครับในการแถลงเรื่องสำคัญเนี่ยก็จะต้องมาสื่อสารผ่าน Twitter แทนที่จะใช้คำพูดผ่านสื่อดั้งเดิมครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ